เออตรวจสอบอาวุธปืนนะครับหลักสูตรผมคือต้องตูดโบและรูโบรูโบคือต้องส่องดูในลำกล้องก่อนว่ามีอะไรคาไหมปืนกระบอกนี้บังเอิญได้มาและผมดูมันเหมือนปืนเด็กเล่นเลยเหมือนปืนฉีดน้ำนะครับเหมือนปืนฉีดน้ำประกอบก็ใช้น็อตประกอบมันเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ถ้าดูยังไงแม่งก็เหมือนปืนเด็กเล่นบีบีกันมาตรฐานกว่านี้อีกนะครับมาแถมแพงด้วยนะครับเนี่ย 75,000 โอ้โหแต่ว่าเขาว่าบรรจุกระสุนจุด .22 แมกนัมใน30นัดนี่ผมอัดเต็มเลย30นัดนะครับผมลองบรรจุกระสุนเต็มแมกกาซีนแล้วลองขึ้นลำสไลด์ดูปรากฏสไลด์ไม่ออกติดขัดเลยต้องไปให้ช่างตึงที่ร้านยอดการช่างเนี่ยแต่งคอลังเพิงแต่งเปลี่ยนสปริงเข็มไอ้ขอล้างดึงไม่ออกนะครับปืนใหม่ๆมาจากร้านเลยนะขอล้างดึงไม่ออกหลังจากแต่งยังไม่ได้ลองยิงเลยวันนี้เลยจะมาลองยิงดูไม่รู้จะติดขัดอะไรยังไงไม่รู้นะฮะนี่30นัดในแม็กเต็มเลยมันเบาดีมันเบาดีใส่กระเป๋ามันเบาดีเออไม่ติดนะครับเซฟไว้ก่อนใส่แมกกาซีนอัดไป30นัดเลยนะครับจะดูว่ามันจะติดขัดอะไรไหมนะฮะโอ้เสียงดังดีกระสุนอะไรวะมาอยู่บนหัวเนี่ยตายติดแล้วครับ30นัดยิงได้4นัดติดใช้ป้องกันตัวไม่ได้ติดอย่างนี้ใช้ป้องกันตัวไม่ได้ยิงเล่นได้เออนี่ขนาดแต่งมาแล้วเนี่ยแต่ไกลเฉียบดีติดยิงไปติดไปไว้ใจไม่ได้เลยนี่แมกกาซีนก็โดขึ้นมานี่เอออย่างนี้ไม่ไหวเนี่ยอ้าวอ
ติดสรุปให้นะครับปืนกระบอกนี้หนึ่งเบาเหมือนปืนฉีดน้ำนะครับเหมือนของเด็กเล่นมีลำกล้องกับสไลด์ท่อนหน้าที่เป็นเหล็กนะฮะบรรจุลูกจุด22แม็กนัมได้ถึง30นัดแต่นี่ขนาดแต่งมาแล้วนะครับแต่งมาแต่งคอลังเพลิงแต่งตรงจุดที่จะทำให้ติดขัดก็คิดว่าไม่น่าจะติดขัดแล้วแต่30นัดก็ยังติดขัดถึง 4-5 ครั้งใช้เป็นปืนยิงเล่นได้แต่ใช้ในการป้องกันตัวไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะฮะไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะครับแล้วก็ราคาแพงมาก75,000 สวัสดิการเกือบ 50,000 เลยนะครับถ้าพวกคนเงินเหลือๆแต่ว่าระบบไกนี่เฉียบคมดีมากแตะแล้วหลุดเลยศูนย์หน้าใส่แท่งเรืองแสงให้เป็นสีส้มข้างหลังเป็นแท่งสีเขียวสว่างชัดเจนครับมาเนี่ยถ้าใครมีแล้วเนี่ยต้องเก็บให้พ้นมือลูกหลานนะครับเด็กๆจะเข้าใจว่าเป็นปืนฉีดน้ำเนี่ยเป็นปืนฉีดน้ำลองนี่เคลียร์นะฮะเนี่ยเคลียร์แล้วปืนลองจับดูดิลองจับดูเนี่ยเหมือนปืนฉีดน้ำอ่ะเหรอเบาเอาลองจับดูเหมือนปืนพลาสติกปืนฉีดน้ำอ่ะก็มันเบาอย่างนี้สิผมเลยว่าเอ๊ะมันอันนี้คือของจริงใช่ไหมของจริงอะสิแมนเกือบ 80,000 นะแต่ว่ากลุ่มกระสุนแน่นมากท่านดูกลุ่มกระสุนดูนะฮะดูกลุ่มกระสุนดูกลุ่มกระสุนแน่นนะครับแน่นกลุ่มกระสุนแน่นดีและยิงลูกไม่หมดสักทีอันนี้มาเจอตัวนี้อันนี้ก็เบาครับเป็นจุด22แมกนัมอันนี้ยี่ห้อสมิธเลดี้สมิธนะครับโมเดิร์นอะไรไม่รู้เดี๋ยวโมเดิร์น637ปืนพวกนี้ผมไม่เคยเอามายิงเลยนะครับเนี่ยเพิ่งจะมาลองยิงนะฮะโมเดิร์น317นะครับเบานิดเดียวเลยนะฮะเบานิดเดียวเดี๋ยวจะลองดูยิงดังบ้าไม่รู้เพราะว่าอันนี้เนี่ยเดิมเป็นจุด22 LR จุด22ลองไรเฟิลแต่ผมไปดัดแปลงเนื่องจากผมมีใบอนุญาตรีโวลเวอร์จุด22จุด22ช็อตจุด22ลองไรเฟิลจุด22แมกนัมเนี่ยถือเป็นใบอนุญาตขนาดเดียวกันนะครับท่านสามารถแนบบรรจุกระสุนนี่เหมือนกันนะครับกฎหมายไทยเนี่ยออกเข้าไว้ห้ามบรรจุเกิน20นัดเว้นแต่เป็นขนาดจุด22เนี่ยไอเนี่ยถือว่าบรรจุได้มากสุดบรรจุได้30นัดก็ดูแปลกๆนะครับสำหรับคนที่มีเงินเหลือนะฮะเดี๋ยวผมลองอันนี้คุณออกมางี้ก่อนอย่าไปนั่นยิงตรงต่อเต่าหนึ่งนัดไม่แตก
โอ้ย8นัดไม่แตกซะ2นัดแสดงว่ามีความห่วยเท่ากันนี่ขนาดไปเปลี่ยนสปริงเข็มแทงชนวนมาแล้วนะครับไอ้เข็มแทงชนวนแล้วนะครับไปเปลี่ยนมาแล้วให้มันยาวเพิ่มขึ้นนะฮะเนี่ยเนี่ยมันยังไม่แตกอะไว้ใจไม่ได้เลยนะครับอันนี้กระบอกนี้เป็นรุ่นโบราณอันนี้เป็นจุด22แมกนัม สมัยก่อนนี่ตั้งแต่ปีสมัย2517 18นะครับสมัยนั้นกระบอกละพันกว่าบาทราคาพันกว่าบาทนะฮะแต่ผมไปชุบสแตนเลสมากระบอกนี้ใช้อยู่ประจำเมื่อก่อนนะครับยิงนกยิงหนูนะฮะยิงนกยิงหนูนะครับเดอเป็นโมเดิร์น51โมเดิร์น51นี่จะเป็นสีดำแต่ผมเกษียณมาแล้วขี้เกียจเช็ดไงก็เลยไปชุบเป็นสแตนเลสเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะด้านป่ะและไอ้กระบอกนี้เล็งไม่ได้เลยนะครับไอ้ตัวนี้ยิงเข้าเป็นกลุ่มกระจุกปิ๊กเลยแต่ไอ้ตัวนี้เล็งตรงตอเต่าตรงสะดือเนาะโน่นไปตรงเกือบต่ำกว่าวงกลมข้างบนกินสูงไปเยอะเลยนะครับเนี่ยตัวนี้พึ่งพาไม่ได้นอกจากจี้ๆยิงเดี๋ยวดูอันนี้จะเล็งตอเต่าตัวนั้นนะฮะนี่ไกลใช้ไม่ได้อีกเนี่ยสปริงอ่อนไปแตกหมดทุกนัดแต่ความแม่นใช้ไม่ได้เลยไม่ได้ปรับศูนย์อันนี้ไม่ได้ยิงนานเนี่ยตั้งแต่ไปทำมาไม่ได้ยิงนานจนมันฝืดไปหมดนะครับยิงเสร็จก็เดี๋ยวไปล้างก็คงจะดีขึ้นมั้งไม่มีน้ำมันเลยนี่เขาเขียนจุด22 MRF นี่คือจุด22แมกนัมโดยตรงนะฮะมาลูกจุด22นี่ท่านไว้ใจไม่ได้นะครับต้องเป็นลูกใหม่ๆเก็บไว้นานนี่ด้านหมดเก็บไว้นานนี่ด้านหมดนะครับเหมาะสำหรับยิงเล่นเสียงมันเบาดีไงถ้าเป็นจุด22ธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นจุด22แมกนัมเนี่ยใช้ในระดับป้องกันตัวแต่ว่ากระสุนที่ยิงจากปืนสั้นนี่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ใช้เลยนะครับผมไม่ใช้เลยปืนที่เอามาทดสอบคือปืนที่ผมไม่ไว้ใจที่สุดที่มีอยู่ในครอบครองนะครับอีกตัวก็เป็น6ไอ้นี้ก็ไปชุบสแตนเลสมานะครับ 6.35 นะฮะยี่ห้อ CZ มายิงว่ามันจะดังหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับท่านจะเอาแม่นเอาอะไรไม่ได้นะครับทดสอบยิงว่าดูมันแม่นหรือเปล่าดังเว้ยหมดใช้ได้อันนี้แต่ไกด์นี่ไกด์ดับเบิ้ลนี่หนักมากหนักมากผมว่าเด็กๆผู้หญิงนี่เหนียวมือสั่นเลยก็แล้วกันนะฮะก็เป็นระดับปืนพกซ่อนป้องกันตัว4กระบอกถ้าจำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องใช้กระบอกเนี้ยพอไว้ใจได้หน่อยนะครับเดี๋ยวลองก่อนผมมีลูกสำรองมาหน่อย
มีลูกสำรองมาหน่อยเดี๋ยวลองไอ้ตัวนี้ดีกว่าลองว่าอ้าวหยิบลูกผิดมาครับดันเอาลูกจุด22ธรรมดามาอีกเออลองลูกจุด22ธรรมดายิงสิไอ้ตัวนี้เพราะต้นกำเนิดมันคือจุด22ไงแต่ดันไปแต่งซะให้มันเป็นยิงจุด22แมกนัมได้แต่มายิงจุด22ธรรมดานี่มันจะไม่ค่อยแม่นนะครับเพราะว่ามันกระสุนมันเข้าไปแล้วมันจะคลอนหน่อยเออดีเว้ยอันนี้เอออันนี้ดีต้องใช้จุด22ธรรมดาชาติกำเนิดมันคือจุด22ธรรมดาลูกหัวดำธรรมดาครับเนี่ยสรุปใส่แมกนัมไม่ได้เออดีฮะนี่จุด22ธรรมดาเนี่ยด้านไป1นัด8นัดได้ไป1นัดไอ้นัดนี้ทำไมมันด้านเดี๋ยวลองอีกชุดหนึ่งกรณีคนร้ายถือมีดเข้ามาในบ้านนะในระยะ10เมตรลงมาเนี่ยท่านใช้จุด22เนี่ยต่อสู้ป้องกันตัวกับคนร้ายไปถ้าไม่เข้าสมองหรือขั้วหัวใจเนี่ยล่อมัน8นัดมันยังวิ่งมาแทงเราตายเลยสรุปแล้วไว้ใจไม่ได้ท่านอย่าไปไว้ใจกับชีวิตมันเลยนะฮะ8นัดด้านไป3ด้านไป2อย่างเงี้ยไว้ใจไม่ได้ถ้าไปขอญาตินายทะเบียนก็ขอ9มมไอ้จุด38หรือ9มมดีกว่าด้านบ้างไม่ด้านบ้างเนี่ยไว้ใจไม่ได้ครับ1นัดที่ด้านน่ะคือเราตายไปแล้วไว้ใจไม่ได้ครับกระสุนจุด22ใครจะบอกว่าดียังไงอะไรยังไงผมไม่ไว้ใจอ่ะอีกชุดนึงก็ได้ลองกระบอกนี้มั่งเหมาะสำหรับยิงเล่นครับให้เด็กๆซ้อมยิงสำหรับมือใหม่หรือไอ้พวกสัตว์ที่ทำลายพืชผลพวกกระรอกกระแตหนูอะไรอย่างนั้นนะฮะกระสุนมันถูกนะอันนี้ใช้ได้อีแก่นี่ใช้ได้ดีเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งวันนี้ยิงไม่ได้เอาความแม่นนะครับเอาว่ามันดังหรือเปล่าหกนัดด้านสักหนึ่งไว้ใจไม่ได้ครับไว้ใจไม่ได้เลยใครไว้ใจผมไม่ไว้ใจสงสัยต้องไปเพิ่มเข็มแทงชนวนให้ยาวกว่านี้ไว้ใจไม่ได้เลยครับไว้ยิงเล่นได้เออเดี๋ยวลองอย่างนี้อีกทีที่ง้างนกอย่างเดียวง้างนกมันจะสับแรงกว่ากระสุนนัดหนึ่งไม่ใช่ถูกนะเนี่ยเท่าไหร่คะ4-5บาทนะเดี๋ยวง้างนกอันนี้จะดังทุกนัด
ไม่ดังอีกต้องไปแต่งใหม่อีกครับพอเดี๋ยวลองแมกนัมกับกระบอกนี้อีกสักหน่อยไอ้จุด22เนี่ยไอ้เมื่อกี้ยิงลูกหัวดำนะอันนี้ยิงลูกของเลมิงตันเดี๋ยวท่านฟังเสียงดูนะครับอันเนี้ยท่านไม่ต้องไปทำจุด22แมกนัมอ่ะเป็นจุด22 LR เนี่ยใช้กระสุน1 2 3 4 5 6ใช้กระสุนของเลมิงตันหรือเฟเดรันหัวเงินหัวรูเนี่ยนี่ยิงแตงโมนี่นัดเดียวแตงโมแตกเลยนะครับพอๆกับน้องๆจุด22แมกนัมจุด22แมกนัมนี่ความเร็วจะมากกว่าอันนี้นะครับแต่นี้ก็เดี๋ยวท่านฟังเสียงดูผมว่ามันดังพอๆกับ38นะมันเหมาะกับกระสุนนี่เว้ยนะและดังพอกันกับแมกนัมนะเดี๋ยวท่านฟังเทียบกันนะฮะแมกนัมจะดังกว่าดังแน่นกว่าดังแน่นกว่าแมกนัมดังแน่นกว่าโอ้ดังแน่นกว่าเยอะครับเดี๋ยวลองกะกระบอกนี้สัก5นัดต่อเนื่องนะฮะห้านัดต่อเนื่องถ้าขัดลำนี่ก็ท่านอย่าไปซื้อใช้เลยนะครับมันก็ไว้ใจไม่ได้แล้วแต่ผมว่าไม่น่าจะขัดนะฮะถ้า5นัดเนี่ยเพราะสปริงไม่ล้า5นัด10นัดเนี่ยน่าจะพอได้นะครับใช้ได้ไกลดีมากไกลดีมากนะฮะพอแค่นี้ครับคลิปหายเยอะแล้วขอบคุณค่ะถ้า5นัด10นัดนี่พอได้นะมันเบาดีไงยิงให้มันดังยิงให้มันดังคือผมจะดูเป้าเห็นเนี่ยจะดูศูนย์เห็นเนี่ยผมต้องเพ่งถ้าไม่ใส่แว่นเนี่ยต้องกะเอาอะมันมองไม่เห็นเลยลูกแบ่งศูนย์ซ้ายขวาไม่ได้เลยต่อสู้ประมาณนี้แหละครับไม่ถ้ายิงต่อสู้เนี่ยหนูใช้มองที่คนแล้วก็เอาศูนย์หน้าแตะกลางตัวมันห้ามดูศูนย์หลังนะห้ามดูศูนย์หลังนะพกเลยเอาศูนย์หน้าเนี่ยศูนย์หน้าอย่างเดียวศูนย์หลังแปะทิ้งไปเลยและเข้าไปกลางตัวเลยโป๊ะ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 ไปมั่วไปโดนกลางตัวมั่งหัวมั่งไม่หนูไม่มีจังหวะที่จะได้เล็งตอนนี้พวกนักยิงปืนขึ้นมาต้องเช็คมันช้าชักมาก็ปุ๊บ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 นะไอโอ๊ตกาแฟมากินแก้วดิฮะก็ผมไม่แนะนำให้ใช้ในการป้องกันตัวนะจุด22เนี่ยชนวนริมคือปืนชนวนริมเนี่ยมันจะด้านง่ายกระสุนจะด้านง่ายให้ใช้ชนวนกลางต่ำสุดชนวนกลางเนี่ยคือเอาเทน้ำเอากาแฟได้ไหมครับไม่ต้องกูมีกาแฟผมใช้กาแฟก็กินกาแฟเนี่ยลิปเนสก็ได้ได้เดี๋ยวแป๊บกาแฟลิปเนสมันผสมถังเช่าแล้วก็สารสกัดเห็ดหลินจือนะผมทานวันละหลายแก้วก็เลยมีสรรพคุณบำรุงร่างกายดิครับมันไม่ใส่น้ำตาลด้วยไม่ใส่น้ำตาลด้วย
เคยไปกินยี่ห้ออื่นแล้วรสชาติมันกินไม่ได้เลยเดินทางมาสนามติดตัวไปแล้วมันไม่แพงไงเรากินแบบประหยัดประหยัดหนูจะถ่ายเข้ามาเลยไหมลูกมาเดี๋ยวน้ำต้องให้มันเย็นนิดหนูมาถ่ายมาได้มา